ดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emirates Channel Asia เป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์ทั่วทั้งแผ่นดินไทยมาไว้ที่นี่จำนวนมากมายนะครับอาจจะมากที่สุดในเอเชียก็ว่าได้นะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ผมสุวิทย์นาคเกษมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาวิชาโหราศาสตร์ระบบนิรายนะซึ่งเป็นทั้งของไทยและของอินเดียคือเราไปลอกเข้ามาเราเรียนมาจากเขาและของอินเดียด้วยนะแล้วก็เอาระบบสายยนะของฝั่งตะวันตกมารวบรวมไว้ให้เป็นวิชาเดียวกันชื่อวรสารไทยประยุกต์นะครับที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์อยู่ในซอยโรงพยาบาลเต้ายาหรือในซอยวัดสวนคีรีวัดเทียนนะครับในวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงทุกวันศุกร์นะครับและสอนวิชาสัตตะเลขานพเคราะห์ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ในวันพุธเวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงเช่นกันนะครับเป็นวิชาเลข7ตัวอีกแขนงหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างหรืออาจจะว่าเรียกว่าต่อยอดนะฮะซึ่งมีวิธีการทำนายซึ่งแตกต่างสามารถขับดาวเข้ามาสู่อายุได้9ดวงนะครับแล้วสามารถทำนายได้เป็นรายวันเป็นวันเลยนะทำนายได้เป็นวันวันที่เท่าไหร่ที่วันที่เท่าไหร่ตลอดปีนี้คุณจะเจออะไรบ้างนะครับและในวันพระรหัสบดีก็ไปสอนสัตตะเลขานพเคราะห์ด้วยเช่นกันนะที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหราที่สำโรงสแควร์นะครับในเวลา10โมงถึงเที่ยงนะของนี้คงเหลือรอบเดียวส่วนในวันเสาร์ก็สอน2วิชานะครับวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ระดับขั้นให้เลิกนะขั้นให้เลิกแล้วที่สำโรงเหมือนกันนะแล้วก็มาสอนในตอนบ่ายอีกก็เป็นวิชาสัตตะเลขานพเคราะห์คือสอน2วิชาในวันเดียวและในวันอาทิตย์ก็สอน ตั้งแต่10นาฬิกาไปจนทั้งถึง15นาฬิกาสอนวิชาสัตตะเลขานพเคราะห์5ชั่วโมงรวดและพอตอนเย็นเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็สอนวิชาหัตถศาสตร์วิชาลายมือนะแต่เป็นวิชาลายมือที่เอาปรากฏการดาวซึ่งปรากฏขึ้นอยู่บนมือของมนุษย์เนี่ยเอามาถ่ายตามกระบวนการของจักรราศีสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงดวงเมืองที่เริ่มต้นเอาทุกครั้งก็จะเริ่มต้นอย่างเงี้ยเริ่มต้นเอาในวันหวยออกในวันที่1กรกฎาคม2560นะครับซึ่งเป็นวันที่หวยออกแล้วก็ดูภาพรวมไปจนทั้งถึงวันที่15ถ้า1ถึง15ก็ในวันนั้นเป็นวันเสาร์ก็ทำตรงนี้ไว้นะเป็นวันเสาร์ขึ้น8ข้ามไปวันพระนะฮะเดือน8ปีละกานะครับก็วันนี้ทำรูปของจักรราศีมาด้วยนะก็อย่างนี้ฮะรูปดาวต่างๆมันอยู่ตรงนี้นะก็ถ่ายไว้ดูดูนิดนึงก็จะอธิบายนะครับว่าดาวอะไรที่มันโคจรอยู่ในเวลานั้นสมผุดดาวตามปฏิทินดาราศาสตร์เรียกว่าดิขีเพียนณเวลา7นาฬิกานะครับเป็นปรากฏการดาวซึ่งเกิดขึ้นจริงบนท้องฟ้าณวันนั้นนะครับเรามาดูที่ดาวอาทิตย์ที่โคจรลงมาหลายวันแล้วนะดาวอาทิตย์ก็โคจรลงมาอยู่ในราศีมิถุนราศีของคนคู่เนี่ยราศีมิถุนมาอยู่ณจุดนี้อยู่ในราศีท่านลมก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้นัก
ดาวธาตุไฟลงธาตุลมไม่ค่อยจะดูดีนะดาวอังคารก็ตามมาด้วยดาวอังคารก็ธาตุไฟเหมือนกันลงลมก็มันก็จะดีสักเท่าไหร่นะสรุปแล้วว่าตรงนี้ดวงดูไม่ค่อยพอส่วนดาวพุธโคจรตามลงมาคือดาวพุธเนี่ยจะโคจรทางจากดาวอาทิตย์ไม่เกิน28องศาทั้งด้านหน้าด้านหลังนะถ้าเกินอย่างนั้นก็คือจะต้องถอยหลังนะครับดาวพุธลงมาอยู่ในราศีมิถุนเป็นเกษตรนะครับเดี๋ยวผมดูรายละเอียดนิดนึงเราจะพูดถึงดาวที่พอจะให้คุณเพราะว่าเขามาเป็นเกษตรอยู่ในส่วนของเขาดาวตัวนี้ให้คุณดาวพุธเป็นเกษตรอยู่ในระหว่างลูกที่8ลูกที่8ของราศีธาตุลมก็คือในระหว่างของดาวศุกร์คู่นี้ให้คุณต่อกันในฐานะที่เป็นคู่ธาตุคู่ธาตุลมให้คุณต่อกันนะเป็นดาวที่ให้คุณก็ตรงนี้เป็นเรื่องของราศีมิถุนราศีมิถุนเนี่ยจะไปทำมุมตรีโกณคือเป็นระยะ120องศาต่อกันคือไปทำมุมตรีโกณอยู่กับราศีตุลมีดาวเกตุ9โคจรเข้ามาอยู่ในระหว่างของดาวพุธเป็นคู่เรียกว่าเป็นคู่ศรัทธาจริตนะฮะก็ดูจะให้คุณนะครับจะให้คุณโดย9หรือจะให้คุณโดย4นะฮะและนอกนั้นยังไปตรีโกณกับดาวเนปจูนซึ่งดาวเนปจูนตัวนี้เป็นดาวของทางฝั่งตะวันตกเขานะเขาค้นพบมาก็เอามาทำมาเป็นดาวที่มีความสำคัญเป็นดาวใหญ่ดวงหนึ่งซึ่งโคจรช้าอยู่ในราศีละ14ปีโคจรช้าทำมุมตีโกนกันหมด3ราศีคือ 1. ต้นท่าก่อนราศีต้นท่าคือราศีตุลมีดาวเกตุ9ดาวเกตุ9เป็นดาววิญญาณวิญญาณท่าซึ่งให้คุณทางด้านการคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องแคล้วคลาดความมีอายุยืนยาวนะฮะเพราะนั้นคนราศีตุลถ้าเกิดในช่วงนี้ในวันนี้นะในวันเวลาอย่างเนี้ยก็โอเคที่ว่าให้คุณดาวเนปจูนดาวเนปจูนตัวนี้เขาเปรียบเป็นดาวศุกร์นะครับเป็นเสมือนดาวศุกร์บวกกับดาวพฤหัสสวัสดีเพราะนั้นทำมุมตรีโกณกับดาวอาทิตย์ดาวอังคาร3และดาวพุธ4ดาวทั้ง5ดวงนี้ตรีโกณกันให้คุณต่อกันนะเพราะนั้นท่านชาวราศีทั้ง3ราศีนี้จึงได้คุณมีคุณนะมีคุณก็พูดง่ายๆว่าจะมีโชคมีราบคือดาวศุกร์กับดาว1เป็นคู่สมผลดาวศุกร์กับดาว3เป็นคู่โชคเทวฤทธิ์ดาวเนปจูนเป็นสมดาวศุกร์และดาวศุกร์กับดาว9ก็ยังเป็นคู่โชคเทวฤทธิ์เหมือนกันส่วนดาว4กับดาว6ดาว9นี่คือเขาเอนจอยกันดีทำคุณให้กันนะครับก็มาดูที่ราศีที่ให้คุณแล้วก็จะมากลับมาดูที่ราศีหลักก็คือราศีเมษซึ่งในปัจจุบันก็ดาวมฤตยูหรือดาวยูเรนัสโคจรอยู่ในระหว่างลูกที่2อยู่ในทริโทแห่งเลิกเป็นระหว่างดาวศุกร์นะครับดาวยูเรนัสเป็นดาวแห่งอัจฉริยภาพเป็นดาวที่มีความคิดนอกกรอบอย่างเพื่อนผมเนี่ยน้องผมอาจารย์ศศิวเนตรที่ได้พูดไปแล้วเนี่ยนะเขาก็มีดาวจันทร์กับดาวมฤตยูกลุ่มลัคนาเป็นคนที่คิดอะไรหาสตางค์ไม่เป็นชาวบ้านคิดอะไรที่ออกนอกกรอบไปเสมอดาวมฤตยูเนี่ยเป็นเกษตรอยู่ในราศีกุมโดยหลักทั่วไปร่วมกับดาว8คือดาวราหูราหูเป็นจุดคาดก็สมมติให้เป็นดาวก็ดาวหูก็อยู่ในราศีสิงห์ทำมุมตรีโกณกันการเป็นตรีโกณคือเป็น120องศาต่อกันนับสิงห์5แล้วก็มานับ9มาต่อที่ในราศีธนูก็มีดาวพลูโตเดินถอยหลังกรูดอยู่ไอ้ตรงนี้ไม่ค่อยดีนะส่วนดาวเสาร์นั้นถอยล่วงลงมาแล้วถอยลงมาในราศีพิจิกแล้วลงดาวลงมาในราศีธาตุน้ำแล้วลงมาเป็นราชาโชคดาวเสาร์เนี่ยดาวลงมาเป็นราชาโชคอยู่ในระหว่างดาวพฤหัสเอาว่า3ราศีคือราศีเมษสิงห์ธนูพอจะมีอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเราดูดาวพลูโตดาวพุโตนี่เขาเปรียบเสมือนดาวอังคารเสมือนดาวอังคารนะเป็นดาวเสมือนอังคารแต่มันเดินถอยหลังเนี่ยมันไม่ดีไอ้เดินถอยหลังต้องอธิบายนิดนึงบางทีว่าถอยหลังกำลังถอยหลังยังไงทำไมถึงหลัง
มันไม่ใช่เราดำไปหลังดำก็เดิมไปตามปกติแต่ไอ้ที่เข้ามาเทียบกันคือโลกเราเนี่ยไปทันเขาแล้วไปแซงหน้าเขามันเลยดูเหมือนวิ่งรถผ่านสันฟันฝันเสาไฟฟ้าไอ้เสาไฟฟ้าตายไปมามันสวนทางมันถอยหลังแต่จริงไม่ใช่มันโลกไอ้รถมันไปแซงนะก็รับสั่งอย่างนี้คือดาวอังคารเมื่อเปรียบเสมือนเป็นดาวอังคารปูโตเขาอยู่ในราศีธาตุไฟเลยถือว่าโอเคให้คุณกันแต่มันถอยหลังมันก็ดีเพราะนั้นมองไปได้ว่าถ้าจะดีมากคือนับราศีเมษราศีสิงห์ถือว่าโอเคราศีธนูก็คือได้โชคความไม่ครบถ้วนมันบกพร่องแบ่งๆว้าวๆนะก็ยังถือว่าเป็นราศีที่ให้คุณแต่ราศีที่ให้คุณเน้นๆเงินเนี่ยในวันที่1เนี่ยดาวที่เน้นๆเลยเนี่ยนะดาว6ศุกร์โคจรเข้ามาอยู่ในราศีพฤษภเป็นเกษตรดาวศุกร์6เป็นเกษตรเดี๋ยวผมดูนิดอยู่ในระหว่างออกเราอยู่ในระหว่างดาวเสาคู่ธาตุดินลงธาตุดินคู่นี้ได้รับคอร์ดคอกันมานะก็มาทำตรีโกณกับดาวจันทร์ดาวจันทร์ซึ่งจรมาณเวลา7โมงเช้าเนี่ย7โมงเช้าก็จะอยู่ในอยู่ในระหว่างอีก1ลูก1นะ14องศาความในวันลูกที่5ในราศีแล้วก็มากุมกับดาวพฤหัสบดีแต่พอมาถึงในเวลาที่ช่วงเวลาที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกผมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะผมได้ด้วยผมจะซื้อเรื่องนี้ผมนะก็โคจรเข้ามาสู่วรโคตรนวางของดาวพุธในราศีกันตรีโกณกัน3ดวงเนี่ย6 2 5ตรีโกณกันมันให้คุณนะครับก็ถือว่าตรงนี้เป็นดาวที่ให้คุณต่อกันเพราะนั้นราศีต่างๆเหล่านี้จึงมีความหมายแต่ต้องจะมองข้ามราศีพิจิกไปสักทีเดียวเลยก็ใช่ที่นะถึงดาวเสาร์จะถอยหลังก็จริงอยู่ในวรโคตรอยู่ในจุดนวางของดาวพฤหัสบดีณตำแหน่งนี้เป็นสมโนแห่งเลิกเนี่ยดาวเสาร์ในตำแหน่งในราศีพิจิกเป็นราชาโชคตรงนี้ตัดสินใจลำบากสวัสดีค่ะเก๋นะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเก๋เองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากๆเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเก็บหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะให้คุณกันยังไงนะดาวเสาร์ตำแหน่งนี้เป็นราชาโชคแล้วก็ไม่ได้ตีโกนอะไรกับใครเลยเดี๋ยวเดียวเลยมาเดี๋ยวเดียวมาเดี๋ยวเดียวก็มันออกวันเสาร์เลยนี่เว้นออกวันเสาร์เขาก็ว่ากันนะแต่เราเมื่อมองมาเราไม่มองดูดาวอื่นๆหลายดวงแล้วมันก็โอเคก็พอจะจับเขารามได้ว่าดาวอะไรที่มันจะมีโชคฟุก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 ราศีไหนที่มันจะฟุกฟุกมันก็ดูแล้วมันฟุกได้ทั้งหมดอ่ะเพราะมันต่างคนต่างพอมันเป็นตรีโกณราศีที่เป็นตรีโกณด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องมีพบปุตตะด้วยกันตัวเองเป็นธนูเป็นปุตตะเป็นสุภะมันก็จะมีโชคได้หลายราศีนะครับเน้นคือเมษสิงห์ดูดีส่วนธนูนั้นพร่องไปหน่อยเพราะมันมีถอยหลังนะฮะต้องมาตุนคุมมิถุนก็โอเคแต่ที่เน้นหนักๆเลยมันดาวดีทั้งหมดเลยเนี่ยดาว6ดาว2ดาว5เป็นดาวสุภครอบทั้งหมดดาว6เป็นเกษตรดาวจันทร์มาตรงนี้เป็นราชาโชคด้วยนะ
และอยู่ในวรโคตรระหว่างของดาวสี่ในราศีธาตุดินโอ้นี่ไม่พ้นยังไงยังไงก็เอาปืนจ่อหัวไม่ผมซื้อ62ผมต้องซื้อนะผมงั้นก็ต้องเอาละนะแล้วก็เกรงใจดาวเจ็ดเขาหน่อยก็ถอยมาเข้ามาอีกแล้วเป็นราชาโชคเหมือนกันไอ้ราชาโชคกับสองกับเจ็ดราชาโชคทั้งเวรนั่นเป็นเกษตรผมก็ตั้งใจไว้นะว่าจะซื้อลอตเตอรี่762ตั้งใจจะซื้อส่วนที่ดูแล้วมันเข้าท่าก็คือดาว5ตอนนี้มันเดินหน้าแล้วมันอยู่ในตรงนี้ถึงมันจะดูไม่ไปดีมันจะดูเป็นมันเป็นปรับเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะแต่ไปมองที่ดาวสี่ด้วยก็เน้นอีกตัวหนึ่ง54คือในวิชาของผมก็คืออังควิชาผมก็คือดาวสี่เป็นชัยยังดาวห้าเป็นลาพังยังไงยังไงก็ผมก็ต้องเล่นผมซื้อผมอย่างเงี้ยซื้อกันกันไว้เผื่อจะฟุกเมื่องวดที่แล้วให้ออกมา5ตัวมันเข้า3ตัวก็มี4 7เข้านะเน้นคนก็โทรมาถามว่าโอเคเลขอะไรผมก็บอกที่ผมชอบอ่ะ4 3 7คุณไม่กลับเอาบางคนเขาบอกไม่ได้กลับโอดควรมาเล่นไปซื้อไปแทงข้างบนแล้วไปซื้อลอตเตอรี่บางคนก็ไปแทงข้างบนแล้วลืมแทงซื้อตั้งแต่ซื้อลอตเตอรี่ถูกก็มีสมนาคุณมาบ้างก็แต่ก็หลายคนก็พูดก็ฟังทำเถอะว่าต่างคนต่างไม่เห็นหน้ากันก็ไม่เป็นไรนะครับก็กลุ่มเลขพวกนี้นะฮะก็คิดว่าออกเลขมาผมยังเสียดายยังมองน้ำลายยืดอยู่เนี่ยมองเสียดายไอ้เลข9มันก็น่ารักแต่โอเคแล้วมันก็ได้ของเนี้ยก็เอาที่ว่า7 2 6 2ในสัตตะเลขขานุปเคราะห์ก็ดูดีดาว7มาเป็นมหาสิทธิโชคด้วยดาว7มหาสิทธิโชคส่วนดาว5มาเป็นราชาโชคมันดูดีไปหมดอ่ะดาว6ได้เกณฑ์ดาว7ก็ได้เกณฑ์ด้วยแล้วแปลเป็นเกษตรแต่ตรงนั้นเราก็ไม่เอามาใช้เพราะผมดูแล้วผมก็เลือกที่จะใช้ตามวิชาจักรราศีนะครับเน้นๆ นะฮะ7 6 2ที่ผมจะซื้อลอตเตอรี่แล้วก็จะซื้อ5 4 4 5กันๆแบบอาจจะ2 5 4หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันตัวเลขธรรมนาถ้าดูตามคำวิชามันก็จะเป็น1 5 4อะไรพวกนี้นะก็กันกันไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะใช้เวลาของท่านมามากแล้วนะผมก็ขอคุณก็จะต้องใกล้เวลาจะต้องกลับแล้วนะหมายเลขโทรศัพท์ของผมติดต่อสอบถามได้นะ0880172129นะครับ0880172129อยากจะดูดวงอยากจะให้วางเลิกในกิจการใดก็ตามก็ขอเชิญได้นะติดต่อได้ตลอดเวลานะฮะนอกจากว่าเวลาบางทีผมสอนอยู่ก็ขอเบรกไว้ใหม่นะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีลาก่อนแล้วพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ